ลับมาที่คู่หูคู่ข่าวนะคะอย่างที่บอกว่าการเมืองในปีนี้เนี่ยมันดุเดือดแน่นอนเพราะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งบรรดาพรรคการเมืองต่างก็มีการปรับทัพเพื่อที่จะสู้ศึกพรรคการเมืองหนึ่งที่ต้องยอมรับว่ากระแสแรงมากแล้วก็โดดเด่นมากในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นถึงขนาดที่ว่าไปเตะตาคุณทักษิณเลยนะคะว่าแบบภูมิใจไทยเหรอสู้ฉันไม่ได้ซึ่งคุณอนุทินบอกว่าถ้าคุณทักษิณเนมชื่อใครเนี่ยแปลว่ามันไปจี้ใจดำเขาให้แล้วก็คือเดินมาถูกจุดเดินมาถูกจุดล่าสุดค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาภูมิใจไทยเอาอีกแล้วค่ะประกาศแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการเปิดตัวทีมกทมนำโดยคุณพุทธิพงษ์ปุณกันนี่ก็บอกมึงบ๊ายบายมาอีกหนึ่งคนนะมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยพลังประชารัฐมาจากพลังประชารัฐนะคะคุณอนุทินเนี่ยขับรถตุ๊กตุ๊กรับเลยนะค่ะรับคุณพุทธิพงษ์แล้วก็ทีมกทมตามรายงานบอกว่าขับเข้ามาวนรอบที่ทำการพักหนึ่งรอบแล้วขับเองเลยนักข่าวอยากจะสัมภาษณ์คุณอนุทินบอกเดี๋ยวแป๊บนึงขอขับก่อนขอขับก่อนจำได้ไหมตอนที่เปิดตัวที่ทำการพักภูมิใจไทยก่อนนั้นนะเขาก็มีกิมมิกของเขาก็คือต้นกัญชาคราวนี้มีกิมมิกอีกแล้วมีตุกๆเอ๊ะจะมีอะไรเกี่ยวกับตุกๆหรือเปล่าเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ก่อนที่คุณพุทธิพงษ์เนี่ยจะมาเปิดตัวกับภูมิใจไทยในที่ทำการพักเนี่ยนะคะตอนเช้าคุณพุทธิพงษ์เนี่ยเขาก็พากลุ่มสสว่าที่ผู้สมัครเนี่ยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ศาลหลักเมืองที่วัดพระแก้วลูกหลานตระกูลใหญ่ๆด้วยนะคะที่มาการตระกูลเก่าแก่นี่ๆอันนี้ก็จะมีอันนี้มีคุณกรณิตตัวเล็กๆที่ยืนข้างๆคุณพุทธิพงษ์นะคะคือแบบคือไปสักการะเอาเลิกเอาชัยนะคะตั้งแต่เช้าเลยนี่อันนี้ศาลหลักเมืองนะคือคนเราเนี่ยคนไทยเราก็มีความเชื่อว่ามันต้องแบบเอาเลิกเอาชัยไงคะเอาเลิกเอาชัยเสริมความสิริมงคลไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ใช่ก็คือไปทำบุญก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลตอนเช้ากี่คนเนี่ยกี่คนเนี่ยป๊อปปี้เป็น10นะ10กว่าค่ะเพราะว่าแค่บรรดาลูกหลานตระกูลเก่าแก่นี่ก็ประมาณ 4-5 คนแล้วยังไม่รวมสสที่ย้ายมาอีกก็ประมาณ10กว่าคนเกือบ20คนเป็นทีมงานกทมนะที่เขาบอกว่าประกาศเลยว่าจะปักธงในพื้นที่กทมเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันไงเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่มีการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยนะคะไม่ได้ส.ส.ในพื้นที่กทม.แม้แต่คนเดียวแต่ว่าในการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าภูมิใจไทยน่าจะได้ส.ส.เยอะที่สุดในขั้วของฝั่งไม่เอาคุณทักษิณนะคะแล้วการที่จะมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องมีส.ส.เมืองหลวงอ่ะแล้วปัจจุบันภูมิใจไทยมีกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมแบบเนี้ยกระทรวงคมนาคมระบบร้อรางเรือเครื่องบินต่างๆมันพัฒนาไปเยอะแต่ไม่มีส.ส.ของกทม.ของภูมิใจไทยซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ภูมิใจไทยเองเขาไม่ต้องการเป็นพรรคที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอีกแล้วต้องมาปักธงเมืองหลวงก็เลยปรับทัพครั้งใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะในช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการต้อนรับทีมของคุณพุทธิพงษ์เนี่ยมาร่วมงานกับภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการนี่ใส่เสื้อให้เองเลยนะเสื้อแจ็คเก็ตเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้นิดหนึ่งนะคะของพรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อดูแลและรับผิดชอบพื้นที่การทำงานของพรรคภูมิใจไทยในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพุทธิพงษ์ปุณกันให้ดูด้วยนะพูดแล้วทำคือเป็นนโยบายเรือธงของเขาเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็กล่าวต้อนรับคุณพุทธิพงษ์ปุณกันนะคะคุณอนุทินบอกว่าคุณพุทธิพงษ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่แบบคุ้นเคยในพื้นที่กทม.แล้วแข็งมากแข็งคือเข้มแข็งมากในพื้นที่กทม.นะคะภูมิใจไทยเองมีนโยบายพูดแล้วทำใครที่รู้สึกว่านโยบายนี้ดีมาร่วมงานกับเราต้อนรับภูมิใจไทยอาจจะไม่เคยมีส.ส.ในเมืองหลวงแต่วันนี้ภูมิใจไทยจะเข้ากทม.ค่ะไม่ได้มองว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายของภูมิใจไทยครับแต่เรามองว่ากรุงเทพมหานครคือหัวใจของประเทศไทยจังหวัดหนึ่งเราก็ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ได้มองว่าที่กรุงเทพไม่มีส.ส.แล้วจะไม่ทำอะไรวันนี้ผมคิดว่าทุกท่านมองภาพที่
ปรากฏอยู่นี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าถึงเวลาภูมิใจไทยเข้ากรุงเทพแล้วครับภูมิใจไทยเข้ากรุงเทพแล้วครับในขณะที่คุณพุทธิพงศ์ปุณกันเองก็บอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนโยบายของภูมิใจไทยเป็นนโยบายพูดแล้วทำแล้วภูมิใจไทยเนี่ยมีกระทรวงสำคัญที่ดูแลพื้นที่กทมแล้วมีผลงานเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานเหล่านี้แหละที่จะทำให้การเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะสามารถปักหลักแล้วได้ที่นั่งในเมืองหลวงนะคะเพราะนโยบายพูดแล้วทำค่ะผลงานที่รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในส่วนของพรรคภูมิใจไทยในหลายกระทรวงได้ทำประโยชน์สร้างโครงการต่างๆนานาไว้ให้กับคนกรุงเทพทั้งที่ยังไม่มีส.ส.ในกรุงเทพเลยแม้แต่คนเดียวดังนั้นผมเชื่อว่าผลงานที่ทำไว้ในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแม้ไม่มีส.ส.หรือผู้แทนกรุงเทพเลยยังทำได้ขนาดนี้ถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราเสนอคนดีคนเก่งคนคุณภาพเข้ามาเป็นจุดกลางที่จะเชื่อมปัญหาของกรุงเทพให้มาถึงพรรคภูมิใจไทยแล้วเราก็จะนำนโยบายนั้นมาทำให้เกิดขึ้นจริงลองคิดดูสิครับว่าหลังจากการเลือกตั้งที่มาถึงในวิกฤตข้างหน้านี้อะไรจะเกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แค่เป็นน้ำจิ้มจริงๆนะครับที่ต้องเริ่มให้เห็นว่าทำไมพวกเราถึงเชื่อมั่นว่าพวกเราต้องมาภูมิใจไทยเรื่องที่สองเรื่องที่สองเราเชื่อตรงกันครับว่าคนกรุงเทพมีปัญหามากแต่สิ่งหนึ่งที่กรุงเทพรอคอยมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำไมปัญหาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กไม่ค่อยได้รับการแก้ไขได้ตรงจุดและทันเวลาแม้แต่เรื่องเดียวเราไม่ได้ไปพูดว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครท้องถิ่นรัฐบาลแต่วันนี้ผมเชื่อว่าภูมิใจไทยให้โอกาสทุกคนที่จะนำปัญหาที่พวกเราที่สสที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเอานำมาให้ท่านหัวหน้าท่านเลขาท่านประธานที่ปรึกษาได้คิดเป็นนโยบายแล้วนำกลับไปให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั้นคำว่าพูดแล้วทำผมเชื่อว่าคำนี้มีความหมายสำหรับพวกผมมากแล้วพวกเราก็จะเอาคำนี้กลับลงไปในกรุงเทพมหานครบอกว่าประชาชนจะต้องเลือกภูมิใจไทยเพราะพวกเราพูดแล้วทำนี่ประชาชนจะต้องเลือกภูมิใจไทยเพราะว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทำโดยที่เขาใช้สโลแกนของเขาก็คือภูมิใจไทยภูมิใจกรุงเทพนี่ก็คือประกาศทีมที่จะเข้ามาในกรุงเทพเลยค่ะซึ่งตอนนี้พรรคภูมิใจไทยถือได้ว่าเป็นพรรคที่ค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วมีโอกาสที่จะได้ส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าถ้าดูเฉพาะเอาแค่พลังประชารัฐพักเดียวนะที่มาอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยมีถึง5คนก็คือคุณพัชรินทร์คุณกรณิตคุณพาดาคุณกสิเดชแล้วก็คุณจักรพันธ์อันนี้คือเป็นส.ส.ปัจจุบันนะแต่ว่าออกจากพลังประชารัฐแล้วก็มาอยู่ภูมิใจไทยอันนี้คือเซตนี้มาก่อนคุณพุทธิพงษ์อ๋อคือ มาแน่ๆแล้วเป็นส.ส.ด้วยเป็นส.ส.แปลว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปชนะพักอื่นซึ่งการจะได้เป็นส.ส.อีกหรือไม่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยคือถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูคะแนนว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยคือชนะแล้วได้คะแนนเยอะหรือเปล่าแล้วในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้คะแนนไหมอย่างคนแรกคุณพัชรินค่ะดูคะแนนของคุณพัชรินตอนปี62ก่อนคุณพัชรินตอนนั้นอยู่ที่พลังประชารัฐใช่ไหมคะได้มา 26,000 คิดเป็น 31%คือถ้าจะให้เซฟเนี่ยคือต้อง 40% ใช่ไหมคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ดี 31% คนต่อมาซึ่งอาจจะถัดไปที่คุณพัชรินแป๊บหนึ่งนะคะคุณพัชรินตอนนั้นอยู่พลังประชารัฐเนาะใช่คู่แข่งคืออนาคตใหม่กับประชาธิปัตย์อนาคตใหม่เอาจริงๆทิ้งไม่เยอะนะคือถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณพัชรินเนี่ยได้ 31.04 ห่างกันมาสัก300อ่ะห่างน้อยห่างไม่ถึงพันนะอนาคตใหม่ได้ไป 26,636 เขาก็ได้ไป 30.72% อันนี้คือเขต2อันเนี้ยถือว่าห่างไม่เยอะแต่ถ้าคุณพัชรินได้คะแนนมาเกิน 30% ก็ถือว่าโอเคเบาใจได้ในขณะที่ประชาธิปัตย์คุณประชาธิปัตย์เนี่ยส่งคุณออนอนงได้มา 16,000 อันเนี้ยทิ้งไปเยอะเหมือนกันทิ้งห่างไปเกือบครึ่งนะคะทิ้งไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยก็ต้องดูว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะส่งใครนะอนาคตใหม่จะส่งใครแล้วก็คุณพัชรินทร์เองเนี่ยจะสามารถถือเก้าอี้ได้หรือไม่แต่อนาคตใหม่ก็คือตอนนี้เป็นก้าวไกลไงคะ
ที่เราบอกว่าคะแนนกระแสความนิยมมันลดลงใช่แต่พื้นที่กทมก็กระแสเขาก็มีอยู่อ่ะถ้าดูจากโพลต่างๆนะที่เราให้ดูนิด้าโพลเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะอาถัดไปคุณกรณิตคุณกรณิตเนี่ยตอนนั้นอยู่พลังประชารัฐค่ะได้คะแนนมา 27,620 ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 33.51 ก็ถือว่าเยอะสุดอะในบรรดา5คนนี้นะค่ะในบรรดา5คนนี้เยอะสุดแต่ว่าที่ตามมาคือเป็นอนาคตใหม่เหมือนกันตอนนั้นก็ได้ 25,000 ทิ้งห่างกันประมาณ 2,000 ได้ไป 31% ตามมาด้วยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ส่งคุณอนุชาค่ะนั่นโฆษกรัฐบาลได้13,000นะคะ 16% แล้วก็เศรษฐกิจใหม่คุณธนพล 4,400 อันนี้ทิ้งหายไปเลยพักคุณวิ่งขวัญเห็นไหมมันก็จะสู้กันอยู่แค่เนี่ยเมื่อก่อนพลังประชารัฐอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์แต่คุณกรณิตเขามีอันนี้ไงเขามีฐานเสียงสกของเขาไงคะเขตคลองเตยนะใช่อันนี้ค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรคือจริงๆเนี่ยคือคอการเมืองก็วิเคราะห์กันเยอะนะว่าจริงๆแล้วว่าคือด้วยความที่สกต่อให้บางคนนะคุณที่เขาอะทิ้งห่างการลงพื้นที่ไปเยอะหรือบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นสกมาเป็นสัก2ช่วงใช่ไหมคะก็คือมาเกือบ10ปีอะแล้วพอรอบนี้มาลงอะด้วยความที่เขายังทำงานทุกวันใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ไงคือยังไงประชาชนก็เลือกที่ตัวคนพร้อมเลือกอันนี้คือเป็นตัวแปรหนึ่งของกทมเหมือนกันคือเราเข้าใจนะอย่างเราเป็นคนต่างจังหวัดเนี้ยเวลาที่แบบเราเลือกสสบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ดูพรรคเนาะแต่เราดูคนว่าอ๋อโอเคถ้าบ้านฉันมีปัญหาเนี่ยฉันนึกถึงสสคนนี้เอ้ยพอแบบแจ้งไปร้องเรียนไปสสคนนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาถึงแม้ตอนนั้นเขาจะไม่ได้มีตำแหน่งในการเข้ามาช่วยนะแต่ก็แบบว่ายื่นมือเข้ามาเดี๋ยวช่วยเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็นึกถึงเขาก็อาจจะทำให้แบบมันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะดูถัดไปค่ะถัดไปอีกคุณพาดาตอนอยู่พลังประชารัฐของเขต6นะคะ 28,690 คิดเป็น 27.62% ก็ยังไม่ถึง30แต่ก็ทิ้งจากอันดับ2เยอะนะประมาณ 5,000 ค่ะก็ทิ้งจากอันดับ2 5,000 อันดับ2นี่ก็คืออนาคตใหม่เห็นไหมอนาคตใหม่เนี่ยเขาจะได้แบบอันดับ2ตลอดของพื้นที่กทมนะคือเขาบี้มาโดยตลอดเลยนะในพื้นที่กทมนะแล้วตอนนี้เพื่อไทยตามมาเป็นอันดับ3อันดับ3เพื่อไทย 22,000 นี่ก็โอ้โหเฉียดฉิวกันเหมือนกันนะนิดเดียวกับอนาคตใหม่อันดับ4ประชาธิปัตย์หายไปเลยอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นก้าวไกลนะกับเพื่อไทยก็เขาก็ตัดคะแนนกันเองนะคะส่วนพลังประชารัฐปัจจุบันก็จะมีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็ยังอยู่ประชาธิปัตย์เขาก็สู้ภูมิใจไทยอีกไทยอีกอ่ะใช่ค่ะแต่โอเคตอนนี้คุณพาดามาอยู่ในขั้วของภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมคะถัดไปค่ะคุณกสิเดชคุณกสิเดชตอนนั้นได้ 29,090 คิดเป็น 26.77% ตามมาด้วยเพื่อไทยนี่เห็นไหมเพื่อไทยกับอนาคตใหม่อ่ะแล้วก็ตามด้วยประชาธิปัตย์คืออันดับมันสลับกันอยู่ประมาณนี้3อันดับล่างอ่ะอันนี้คือก็ถือว่าหายใจลดต้นคอเหมือนกันนะใช่ค่ะทิ้งไม่เยอะอะในกทมจากเพื่อไทยประมาณไม่ถึง 3,000 เลยค่ะแล้วเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ยิ่งใกล้กันนิดเดียวอ๋ออนาคตใหม่เรืออากาศเอกธนเดชเพ็งสุขเพื่อนดิฉันเอง สมัยนี้เขาจะลงส.ส.ก้าวไกลเขตลาดพร้าวเป็นหัวหมูทะลวงฟอนเหมือนกันนะคนนี้นะพร้อมสู้เหมือนกันได้มา 25,000 อันเนี้ยก็จากกระแสนะก็มีความเป็นไปได้เพราะในเขตลาดพร้าวเป็นพื้นที่เขาเลยนะคะ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62นะเป็นสมัยแรกคนยังไม่รู้จักไงแล้วอนาคตใหม่ก็ยังใหม่ก็แพ้ให้กับเพื่อไทยแต่เห็นไหมแพ้ไม่เยอะ ในขณะที่พลังประชารัฐเองก็กระแสลุงตู่อ่ะแต่รวมไทยสร้างชาติจะใช้กระแสลุงตู่ได้ไหมแล้วคุณกสิเดชมาอยู่ภูมิใจไทยแล้วอ่ะ คะแนนจะตามมาหรือเปล่าส่วนอีกคนนึงนะคะอีกคนนึงคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์เนี่ยตอนนั้นได้ไป 31,394 คิดเป็น 27.99% ห่างจากนี่3อันดับเหมือนเดิมเพื่อไทยอันดับ2 25,000 ก็ห่างกันประมาณสัก 6,000 นะคะตามมาด้วยอนาคตใหม่ 23,000 ประชาธิปัตย์อีก 17,000 อันนี้ก็ทิ้งเยอะเหมือนกันทิ้งเยอะแต่เพื่อไทยกับอนาคตใหม่นี่เขาบี้กันทุกเขตเลยเหรอใช่ค่ะเหมือนว่าเขาแบ่งคะแนนกันเองอะมาไปหารคะแนนกันเองอะเนาะเราสู้เราหาร4 2นะแต่เราหาร4สู้กลับนะคะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงว่าสสกทมที่ภูมิใจไทยมีในตอนนี้ค่ะก็คือรวมแล้วนี่นะคะมีหลายคนมากเดี๋ยวให้ไปดูอันถัดไปค่ะก็คือตอนนี้รวมโฉมหน้าสสกทมในแต่ละเขตที่ภูมิใจไทยมีที่เป็นสสย้ายมานะอันนี้คือแค่สสไม่รวมว่าที่ผู้สมัครหรือคนที่สนใจนะใช่ค่ะเป็นสสแล้วนี่ก็เป็นสสอยู่แล้วมีคุณพัชรินทร์คุณกรณิตคุณประเดิมชัยคุณพาดาคุณกสิเดชคุณมนทนคุณโชติพิพัฒน์แล้วก็คุณจักรพันธ์ค่ะก
ระจายกันอยู่แต่ละเขตเห็นไหมไม่ทับซ้อนกันเลยเพราะฉะนั้นจับตานะคะว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยเมืองหลวงจะลวงสังหารหรือเปล่าค่ะศึกเมืองหลวงเนี่ยร้อนแรงจริงๆนะคะนี่คือทั้งหมดของคู่หูคู่ข่าวสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ